นอกจากนั้นยังต้องลุ้นกันสำหรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับว่าท่านจะเดินทางมาเองไหมประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาท่านไม่ได้มาประชุมเอเปคที่ไทยด้วยจะส่งรองประธานาธิบดีคาเมล่าแฮร์ริสนะครับมาแทนประชาสัมพันธ์เรื่องการปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกนะครับนี่นะก็แจ้งให้ทราบถึงผู้พักอาศัยผู้ประกอบการบริเวณถนนรัชดาภิเษกนะครับนี่นะฮะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล5ก็ให้ตำรวจทองหล่อนะครับอำนวยการเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงของการประชุมเอเปคนะครับฉะนั้นจึงมีประกาศปิดการจราจรตลอดถนนรัชดาภิเษกนะฮะตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกรัชดาคลองเตยแยกอโศกถึงแยกรัชดาคลองเตยนะครับระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนะฮะนี่นะปิดการจราจรตลอดถนนรัชดาภิเษกแยกอโศกถึงแยกรัชดาคลองเตยนะครับแล้วก็ยานพาหนะที่สามารถเข้าออกบริเวณนั้นได้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเท่านั้นผู้ที่มีความจำเป็นต้องผ่านนะครับและประสงค์ขอมีบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกพื้นที่ที่ประกาศห้ามนะครับก็ให้มาลงทะเบียนในแบบคำร้องแล้วก็กรอกข้อมูลตามลิงก์ Google Form นะครับกำหนดส่งเอกสารคำร้องมาที่ฝ่ายงานธุรการป้องกันและปราบปรามของโรงพักทองหล่อในวันที่4ภายในวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยก็คือวันนี้นะครับนี่นะฮะแบบฟอร์มการผ่านเข้าออกในเส้นทางนั้นนะครับก็จะกำหนดให้เลือกโรงแรมคอนโดมิเนียมแล้วก็อาคารสำนักงานที่มีความจำเป็นต้องเข้าออกอาคารผ่านพื้นที่ประกาศห้ามนะครับก็ประกอบไปด้วยโรงแรมมาดูซิอาคารคอลัมน์ทาวเวอร์วิสตอมอโศกสุขุมวิทนะครับอาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์อาคารโอเชียนทาวเวอร์1อาคาร FYI Center อาคาร Exchange Tower อาคารเดอะพาร์คอาคาร CTI Tower นี่นะฮะก็กรอกรายละเอียดลงไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่ขบวนผู้นำเอเปคในวันที่6พฤศจิกายนวันอาทิตย์นี้แล้วนี่นะครับวันอาทิตย์นี้ครับ6พฤศจิกายนเขาจะซ้อม2วันนะฮะกับ12พฤศจิกายนนะครับครับ6พฤศจิกายนเนี่ยจะปิดถนนนะครับทุ่มหนึ่งนะฮะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปที่โรงแรมที่พัก20แห่งพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทหอประชุมกองทัพเรือแล้วก็กลับมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับ12พฤศจิกายนปิดถนนตอนทุ่มหนึ่งศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปท่าอากาศยานบน.6ดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปโรงแรมที่พักแล้วก็กลับมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับปิดถนนหลายสายแล้วก็ทางด่วนด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยตอนค่ำของวันที่6กับ12พฤศจิกายนเนี่ยเข้าบ้านเร็วหน่อยก็ได้ครับเข้าบ้านเร็วหน่อยอาจจ ะติดขัดนะอาจจะมีการปิดถนนแล้วท่านที่เคยวิ่งได้ปกติต้องเช็คเส้นทางกันนิดนึงเป็นการเดี๋ยวจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหวันอาทิตย์รถติดอีกแล้วเขาปิดถนนนะไม่เจอต้องมีการซ้อมกันครับพอพูดถึงเรื่องของเอเปกนิดนึงผมขออนุญาตไปที่รัฐมนตรีดอนปรมัตถ์วินัยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มีการเปิดเผยถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้นำประเทศผู้นำเขตเศรษฐกิจที่ตอบรับแล้วล่ะว่าจะเดินทางมาร่วมในการประชุมเอเปกเนี่ยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีดอนก็บอกว่าวันนี้นะได้กล่าวก่อนการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการต้อนรับบุคคลสำคัญที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนะครับก็ได้มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประชุมในวันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆและที่สำคัญท่านรัฐมนตรีดอนก็ได้มีการแจ้งอัปเดตถึงแขกที่จะมาร่วมโดยเฉพาะเป็นบรรดาท่านผู้นำประเทศนะครับผู้นำในส่วนของเขตเศรษฐกิจมีกัมพูชาเนี่ยท่านมาในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนอันนี้เป็นแขกของรัฐบาลนะครับแล้วก็มีทางด้านของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครงอันนี้มาในฐานะที่เป็นฝั่งของEU นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอันซาอุดมกุฎราชกุมารนะครับในฐานะ
นายกรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียอันนี้ท่านก็มาอันนี้เป็นแขกของรัฐบาลเองนะครับนอกจากนั้นยังต้องลุ้นกันเนี่ยนะสำหรับทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับว่าท่านจะเดินทางมาเองไหมอันนี้รัฐมนตรีดอนบอกว่ายังต้องรอก่อนยังต้องรอคำตอบอย่างเป็นทางการจนกว่าจะถึงวันที่จะมีการประชุมว่าท่านเนี่ยจะเดินทางมาด้วยตัวเองหรือว่าจะส่งผู้แทนมาอันนี้รอคือโดยหลักโดยธรรมเนียมปฏิบัติโดยมารยาทเขาจะไม่เปิดเผยก่อนเพราะในเรื่องของความปลอดภัยรัฐมนตรีดอนก็ยังย้ำนะครับบอกว่าประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกนะครับที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุมก็มีทั้งระดับประมุขของประเทศผู้นำผู้แทนขณะเดียวกันนะครับก็ต้องยอมรับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาท่านเดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับที่กัมพูชาจริงแต่ว่าท่านไม่ได้มาประชุมเอเปคที่ไทยด้วยจะส่งรองประธานาธิบดีคาเมล่าแฮร์ริสนะครับมาแทนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้แทนโดยสรุปอัปเดตก็ยังประมาณนี้อยู่นะครับนี่เอเปคนะฮะครับก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเอเปคนี่เขาจะมีไปจนถึงวันที่19ครับพฤศจิกายนก็ตรงกับวันเสาร์ใช่ไหมฮะ